ก็กลายไปเป็นประเด็นไวรัลในโลกออนไลน์ตอนนี้ฮะให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อก้าวไกลจะเล่นงานรัฐบาลโดนสวนกลับเรียงตัวขอทราบความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลหน่อยได้ไหมครับผมขอเสนอให้มีการนับองค์ประชุมครับผมก็อยากรู้ครับวันนี้ผมอยู่ผมก็อยากรู้ว่าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเนี่ยจะนับองค์ประชุมยังไงผมขอเสนอให้นับองค์ประชุมโดยการขานชื่อครับขอรับรองนะครับนายคงกิจฉัตรมาลีรัตน์คงกิจฉัตรมาลีรัตน์และน้องแลนบิดอยู่ครับนายชัยชนกชิดชอบถึงจะผิดหวังกับการเมืองสมัยเก่าแต่อยู่ครับนายมนัสนันหลีนวรัตน์มนัสนันหลีนวรัตน์พรรคเพื่อไทยปทุมธานีอยู่คนเดียวครับนายยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์ยศวัฒน์กาญจนบุรีอยู่ตั้งแต่ช่วงหารือจนถึงตอนนี้แล้วครับนายณัฐผมชูเวชนันท์ผมชูเวชมาทำงานไม่ได้มาหาคอนเทนต์ครับอนุสรเปี่ยมสะอาดอนุสรเปี่ยมสะอาดอยู่รักษาองค์ประชุมตั้งแต่แสงแรกยันแสงสุดท้ายครับโอ้นี่มันห้าวเหลือเกินลิงตัวนี้ก่อนจะไปดูลิงเขย่าศาลไปดูลิงเขย่าสภาค่ะเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหลังจากที่มีการอภิปรายความเห็นกรณีรายงานการศึกษาเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex เพื่อแก้ปัญหาพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศนี่คือชื่อรายงานนะครับมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเมื่อวานนี้พออภิปรายเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะปรากฏว่ากรรมาธิการนำโดยรัฐมนตรีช่วยคลังก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ชี้แจงเสร็จก็จะต้องมีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทีนี้วิปฝ่ายค้านฮะคุณชุติพงศ์พิภพพินโยสสระยองเสนอให้เอารายงานกลับไปพิจารณาใหม่ยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอแล้วเสนอให้มีการนับองค์ประชุมแบบเสียบบัตรพูดง่ายๆคือพลิกเกมให้เอารายงานกลับออกไปยังไม่ต้องลงมตินะแล้วให้นับองค์ประชุมเพราะคิดว่าองค์ประชุมเนี่ยมันจะไม่พอแล้วมันจะได้ล่มอันนี้คือเกมล้วนๆฮะของสสพรรคก้าวไกลทั้งนี้มันคือรายงานเท่านั้นนะมันไม่ใช่กฎหมายอะไรเลยนะฮะเขาจึงมองว่าเป็นการตีรวนนะเป็นการตีรวนแต่ปรากฏว่าตีรวนไม่สำเร็จฮะเพราะอะไรสสพลังประชารัฐนายอัตกรสิริรัตยากรท้วงที่ผ่านมาเนี่ยให้ความร่วมมือการทำงานกับฝ่ายค้านด้วยดีมาตลอดนะแต่ถ้าพรรคก้าวไกลจะเล่นเกมนักองค์ประชุมนะต่อไปฝ่ายค้านเสนอรายงานอะไรเข้ามาก็จะไม่รับนะถ้าแบบนี้ผูกกับคุณพราดรปิศนานันทกุลสสอ่างทองภูมิใจไทยลุกขึ้นอภิปรายตอบโต้นะสัปดาห์หน้าจะมีการอภิปรายมาตรา152ฝ่ายค้านจะได้อภิปรายอยู่แล้วแล้วข้อตกลงวิปก็ตกลงว่าฝ่ายค้านจะได้เวลามากกว่าฝ่ายรัฐบาลอันนั้นก็อลุ่มอล่วยกันเพื่อให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถแต่อย่างเรื่องนี้อภิปรายกันเสร็จแล้วกลับจะมาเสนอแบบนี้นะขอนับองค์ประชุมนะให้ถอนรายงานออกไปนะถ้าแบบนี้ไอ้ข้อตกลงมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะแล้วก็มีการโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาฮะแต่สุดท้ายแล้วฝ่ายรัฐบาลแก้เกมนะด้วยการให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อนะก็มีการนับองค์ประชุมแบบขานชื่อนะซึ่งก็จะต้องใช้เวลาผ่านชื่อทีละคนนะแล้วปรากฏว่าผ่านนะครบองค์ประชุมแล้วโหวตผ่านด้วยนะในแฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็เอาเรื่องนี้มาขยายฮะบอกว่าไปไม่เป็นก้าวไกลจะเล่นงานรัฐบาลโดนสวนกลับเรียงตัวเพราะพอนับองค์ประชุมแบบขานชื่อใครไม่อยู่นะก็จะถูกประจานไปในตัวว่าไม่ได้อยู่ในที่ประชุมไม่ได้ร่วมในครั้งนี้ไปดูบรรยากาศระหว่างที่มีการตอบโต้กันนะฮะก็ลองดูครับขอบคุณประชุมก็ลองดูครับขอบคุณครับครับเอาแล้วนะครับตกลงว่าจะนับองค์ประชุมหรือว่าจะขอให้โหวตนะครับครับท่านประธานครับผมชุติพงศ์โยปิญโยครับผู้แทนราษฎรพรรคท่านประธานครับไม่ให้ผมใช้สิทธิ์พาดพิงเหรอครับเอาพอแล้วมั้งเขาก็พาดพิงมาที่ผมเอาละผมเข้าใจว่าใช้สิทธิ์พาดจริงๆบ้างเพื่อให้เขาจะได้จบท่านจะได้จบท่านประธานครับผมคิดว่าผมขออธิบายผ่านท่านประธานอย่างท่านประธานก็เดี๋ยวครั้งสุดท้ายแล้วครับผมเองเมื่อพาดพิงมาที่ผมเดี๋ยวเอาทีละคนเอาท่านพระดอนยังค้างใจเหรอครับส
ามขาเข้าท่านประธานครับท่านประธานครับเดี๋ยวสักครู่นี้เดี๋ยวเขาจะจบแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าจะโหวตหรือจะนับองค์นะครับเป็นไงครับท่านประธานผมสุติพงศ์วิปิญโยครับผู้แทนราษฎรขอให้ทางท่านประธานกรรมธิการตัดสินใจอีกครั้งครับถอนร่างไปพิจารณาเพิ่มเติมไหมถ้าเกิดท่านถอนผมถอนถ้าท่านไม่ถอนผมนับครับขอบคุณครับผมยังไม่จบนะครับท่านประธานผมยังไม่จบครับผมมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ท่านเดี๋ยวประเด็นนี้ก่อนเพราะบรรยากาศที่กำลังโต้เถียงคือยาวนานเลยหลังจากนั้นค่อยมีการนับองค์ประชุมแล้วพอองค์ประชุมคุดครบเนี่ยก็โหวตปรากฏว่าเห็นด้วยฮะนะภูมิใจไทยแล้วก็กลายไปเป็นประเด็นไวรัลในโลกออนไลน์ตอนนี้ฮะอย่างเช่น TikTok นี้นะ TikTok ชื่อว่าประชาธิปไตยถล่มทลายนะเขาบอกว่าสสก้าวไกลเล่นเกมการเมืองให้นับองค์ประชุมเจอฝ่ายรัฐบาลให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวเราไปดูเขาประมวลบรรยากาศมานะฮะผมขอเสนอให้นับองค์ประชุมยังไงผมขอทราบความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลหน่อยได้ไหมครับผมขอเสนอให้มีการนับองค์ประชุมครับเสนอเลยนะครับผมก็อยากรู้ครับวันนี้ผมอยู่ผมก็อยากรู้ว่าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเนี่ยจะนับองค์ประชุมยังไงผมขอเสนอให้นับองค์ประชุมโดยการขานชื่อครับขอผู้รองนะครับกัญญาวาจาดีกิตัญญาวาจาดีสาววารินแสดงตนค่ะนายคงกิจฉัตรมาลีรัตน์คงกิจฉัตรมาลีรัตน์และน้องแลนบิดอยู่ครับนายชัยชนกชิดชอบถึงจะผิดหวังกับการเมืองสมัยเก่าแต่อยู่ครับนายชาติชาติชัยพงษ์เพื่อชาติชัยพงษ์เชียงรายเขต5เพื่อไทยไม่เคยขาดอยู่ครับนายนพพลเหลืองทองนาลานพพลเหลืองทองนาลาคนพรมพิรามอยู่ครับนางสาวประภาพรทองปากน้ำประภาพรทองปากน้ำสุโขทัยเพื่อไทยอยู่ค่ะนางสาวปิยนุชยินดีสุขปิยนุชยินดีสุขสาวโคราชแสดงตนค่ะนายพัชระจันลวงทองพัชระจันทรลวงทองคนโคราชแสดงตนครับนายมนัสนันหลีนวรัตน์มนัสนันหลีนวรัตน์พรรคเพื่อไทยปทุมธานีอยู่คนเดียวครับนายยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์ยศวัฒน์กาญจนบุรีอยู่ตั้งแต่ช่วงหาลือจนถึงตอนนี้แล้วครับนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ชื่อเรียกยากแสดงตนค่ะนายวรวงศ์วรปัญญานายวรวงศ์วรปัญญามาทำงานในนามของพี่น้องประชาชนแสดงตนครับนายวัชรพลขาวขำพี่น้องประชาชนชาวดอนส่งให้มาทำงานครับมาครับนางสาววิภานีภูคำวงวิภานีภูคำวงสาวขอนแก่นแดนอีสานแสดงตนค่ะนายศาสตราศรีปานไม่ทิ้งพื้นที่ไม่หนีประชาชนคนทำงานศาสตราศรีปานเด็กหัดใหญ่แท้ๆแสดงตนครับนายณัฐหงชูเวศณัฐหงชูเวศมาทำงานไม่ได้มาหาคอนเทนต์ครับนายชนินรุ่งธนเกียรติ449ชนินรุ่งธนเกียรติพรรคเพื่อไทยอยู่เป็นองค์ประชุมให้คุ้มภาษีประชาชนครับนายองอาจวงประยูนอยู่ตลอดเวลาครับนายอนุสรเอี่ยมสะอาดอนุสรเอี่ยมสะอาดอยู่รักษาองค์ประชุมตั้งแต่แสงแรกยันแสงสุดท้ายครับนายอัคระแสงคีรีโลวีระอยู่ครับอยู่ในใจเสมอครับนะผมเองก็ไม่อยากให้ไปถึงการลงมติแต่ไงผมขอทราบความมุ่งมั่นแล้วมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ขานชื่อแล้วมีลูกเล่นด้วยไงทีเนี้ยมีสร้อยมีสร้อยมีสร้อยนี่เป็นครั้งแรกแต่ละคนเนี่ยเติมสร้อยกันเองตลอดเลยอ่ะรีวิวตัวเองสั้นๆค่ะอยู่ตั้งแต่แสงแรกจนแสงสุดท้ายอยู่ในใจเสมอครับแล้วฝ่ายค้านไปไหนหมดทีนี้เพราะพอมีการโหวตฮะผลการโหวตก็ปรากฏว่าเห็นด้วย153เสียงไม่เห็นด้วย0นะนี่ในแฟนเพจวันนี้ก้าวไกลกู6อะไรเนี่ยก็เลยเอาหน้าจอผลโหวตเนี่ยนะเอามาโชว์ฮะสุดท้ายฝ่ายรัฐบาลชนะไม่ต้องมีสสก้าวไกลแล้วค่ะนะเห็นไหมเพราะว่าผู้ลงมติ257เห็นด้วย253ครบองค์ประชุมแล้วเห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมและเกินกึ่งหนึ่งของสภาด้วยค่ะนะแต่ว่าสสก้าวไกลหายไปไหนหมดไม่รู้ทั้งที่เสนอให้มีการนับคือตอนนี้ เท่ากับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเล่นการเมืองแบบน้ำเน่าเต็มรูปแบบแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยนะแบบนี้นะคือพิจารณารายงานกันมาเสร็จสับจะไม่เห็นชอบก็อภิปรายไปแล้วว่าไม่เห็นชอบเพราะอะไรก็ยกมือแล้วมันไม่ได้หมายความว่าพอเห็นชอบแล้วจะเกิดสถานบันเทิงครบวงจรทันทีมีคาสิโนทันทีไม่ใช่สุดท้ายจะต้องทำอะไรจะต้องไปออกกฎหมายจะต้องไปแก้กฎหมายเพราะทำบ่อนถูกกฎหมายไงมันต้องแก้กฎหมายปัจจุบันอยู่แล้วแล้วคนตัดสินใจคือรัฐบาล
แต่วันนี้ก้าวไกลไม่รู้เป็นอะไรใช้สภาเป็นสถานที่ในการเล่นการเมืองแบบเก่าๆเต็มที่เลยคือเหลือเชื่อมากนะภาพลักษณ์ของความหวังว่าจะมาเปลี่ยนการเมืองให้พ้นจากการเมืองน้ำเน่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ขวางซะเองด้วยหรือแม้กระทั่งเหล่าสาวกอาจจะไม่ทันอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องใหม่มิติใหม่ก็ได้นะพี่โอ้โหเพราะว่าด้อมเขานี่อายุก็ไม่ได้ผ่านการเมืองมาโชคโชนนะแล้วแบบสะใจอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วผมก็คิดว่าซึ่งต้องเข้าใจระบบการทำงานของสภาไงเขามีกรรมธิการไปศึกษาเอามารายงานสภาสภาเขาก็ให้อภิปรายกันกว้างขวางเลยนะเมื่อวานเนี้ยคนไม่เห็นด้วยก็มีคนเห็นด้วยก็มีก็บันทึกเอาไว้แล้วจากนั้นปกติก็ลงมติสภาเห็นชอบไหมแล้วส่งไปรัฐบาลก็เท่านั้นเห็นชอบแล้วก็ส่งความเห็นคัดค้านไปด้วยนะปกติจะว่ากันอย่างนี้แต่นี่ให้กลับไปศึกษามาใหม่นะเสียเวลาไปอีกแล้วก็ถ้าเกิดไม่ให้ศึกษาใหม่นับองค์ประชุมปรากฏว่าเขาก็นับองค์ประชุมนับก็นับสิใช้เวลาอีกสักอยู่กันครบฮะทุกคนก็มีโอกาสคราวนี้ไอ้พวกที่หายหัวคือฝ่ายไหนทีนี้ ทุกคนก็มีโอกาสได้รีวิวตัวเองเออซึ่งในระหว่างการอภิปรายเนี่ย ไอ้เนี่ยน่าสนใจก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยแต่เราก็มีการแสดงความเห็นไปในทิศทางที่เห็นด้วยหมดเลยนะค่ะคุณวิทยาแก้วพราใดไม่ขัดข้องเปิดคาสิโนถูกกฎหมายเสนอแบ่งรายได้ครึ่งนึงให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศสสศาสตราหนุนสร้างคาสิโนถูกกฎหมายเปลี่ยนสวยเป็นภาษีนำเงินไปดูแลประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจย้ำออกกฎหมายต้องครอบคลุมทุกด้านค่ะเดี๋ยวมันจะมีต้องมีการออกกฎหมายอยู่แล้วแล้วมันต้องผ่านสภานี่อยู่ดีค่ะธนกรวังบุญคงชนะเห็นด้วยสร้างคาสิโนถูกกฎหมายสร้างงานรายได้ให้ประเทศหนุนไปสร้างในเมืองรองไม่ใช่ไปสร้างที่พัทยาเอาที่เมืองรองจะได้ขยายความเจริญออกไปนี่คือมุมของสสพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะนะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะมองไปในทางเห็นด้วยกับการเปิดคาสิโนในสถานบันเทิงครบวงจรแต่ก็ต้องมีการควบคุมนะแต่ภาคประชาชนเมื่อวานนี้มีการไปยื่นหนังสือค่ะมีภาคประชาชนจากหลายจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยคปท.กองทัพธรรมสปปส.นะฮะเมื่อวานนี้เดินทางไปที่สภาไม่เอาบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายผิดศีลธรรมทำลายชาติขึ้นป้ายอย่างนี้ฮะแล้วก็มีการอภิปรายด้วยนะค่ะนี่ทรงเกียรติอย่างแท้จริงนะไม่ใช่เป็นผู้ทรงความน่ารังเกียจนะกับประชาชนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะวันนี้เนี่ยท่านจะนำเอานะคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยผ่านรัฐสภานะซึ่งเราเห็นว่าอันเนี้ยนะการพนันถูกกฎหมายนั้นเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่งเลยที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่ามันชั่วร้ายสุดแล้วนะมันเป็นความชั่วร้ายสุดอันดับแรกที่ต้องกำจัดออกไปใช่ไหมพี่น้องใช่เพราะมันสร้างปัญหาอย่างมากมายให้กับสังคมนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวของคปท.สปปส.กองทัพธรรมนะพอมีเรื่องรายงานคาสิโนเนี่ยเข้าสภาก็ขยับมาเรื่องนี้ด้วยในขณะที่ประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยก็ยังตามกันต่อแล้วก็ยังมีการชุมนุมอยู่ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ